สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมมศึกษาปีที่2มาพบกับคุณครูวาสนาในรายวิชาประวัติศาสตร์เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ขอบคุณสื่อดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบประณัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดทำกันในหัวข้อเรื่องช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทินเด็กๆเตรียมสมุดกับดินสอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะในข้อที่1นะคะถามว่าข้อใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคตช่วงใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคตตัวเลือกที่1ค่ะเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตัวเลือกที่2เวลาที่ผ่านมาแล้วตัวเลือกที่3เวลาที่ยังมาไม่ถึงเด็กๆจะทำได้อย่างไรก็คือเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆตอบว่าข้อ1ตอบตัวเลือกไหนใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะว่าเช่นข้อ1ตอบตัวเลือกที่1หรือข้อ1ตอบตัวเลขที่2หรือว่าข้อ1ตอบตัวเลขที่3เด็กๆเขียนแค่ตัวเลขคำตอบเฉยๆนะคะเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคตตัวเลือกที่1เวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตัวเลือกที่2เวลาที่ผ่านมาแล้วตัวเลือกที่3เวลาที่ยังมาไม่ถึงมาดูในข้อที่2ค่ะข้อที่2ถามว่าข้อใดเป็นช่วงเวลาปัจจุบันตัวเลือกที่1พรุ่งนี้2ขณะนี้3ปีที่แล้วทวนอีก1ครั้งนะคะข้อ2ถามว่าข้อใดเป็นช่วงเวลาปัจจุบันตัวเลือกที่1พรุ่งนี้ตัวเลือกที่2ขณะนี้ตัวเลือกที่3ปีที่แล้วไปดูต่อข้อที่3กันค่ะข้อที่3นะคะถามว่าถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกที่1ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ตัวเลือกที่2ค่ะปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวเลือกที่3ค่ะปีหน้าพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทวนข้อนี้อีกครั้งนะคะข้อ3ถามว่าถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ข้อ2ค่ะปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ3ค่ะปีหน้าพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปต่อกันข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1ค่ะเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนตัวเลือกที่2วันนี้ฉันต้องส่งการบ้านครูตัวเลือกที่3วันนี้ฉันจะต้องไปโรงเรียนทวนอีกครั้งนะคะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนข้อ2วันนี้ฉันต้องส่งการบ้านครูข้อ3ค่ะ
วันนี้ฉันจะต้องไปโรงเรียนข้อต่อไปเลยค่ะข้อ5นะคะถามว่าฉันเกิดเดือนตุลาคมเดือนหน้าฉันจะมีอายุครบ8ขวบข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายน2เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน3เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนตุลาคมทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะฉันเกิดเดือนตุลาคมเดือนหน้าฉันจะมีอายุครบ8ขวบข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนข้อ2เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนข้อ3เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนตุลาคมเด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราไปดูเฉลยกันค่ะไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะดูเฉลยข้อที่1กันค่ะนะคะข้อใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคตนะคะคำตอบก็คือข้อที่3นะคะเวลาที่ยังมาไม่ถึงเพราะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันคำตอบก็คือข้อที่2ขณะนี้นะคะเพราะขณะนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองข้อที่3นะคะถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อได้กล่าวถูกต้องนะคะคำตอบก็คือข้อที่3นะคะปีหน้าพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เพราะเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันกล่าวคือถ้าปีที่แล้วเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แสดงว่าปีนี้นะคะพี่ของฉันเนี่ยจะต้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ดังนั้นปีหน้าพี่ก็จะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนั้นจึงตอบข้อ3ค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะไปดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4นะคะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ข้อได้กล่าวถูกต้องคำตอบคือข้อที่1นะคะเหตุผลเพราะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แสดงว่าวันนี้ต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะและเมื่อวานเป็นวันเสาร์จึงไม่ต้องไปโรงเรียนต่อไปข้อ5กันค่ะข้อ5ฉันเกิดเดือนตุลาคมเดือนหน้าฉันจะมีอายุครบ8ขวบข้อได้กล่าวถูกต้องเฉลยคือข้อที่1ค่ะเพราะเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมดังนั้นเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อคะนะคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อส่งคำตอบกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะก่อนจากกันฝากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ